มื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาหอการค้าไทยจีนและผู้แทนรัฐบาลและสภาหอการค้าไทยได้ให้การต้อนรับนายหลี่ซีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลกวางตุ้งพร้อมด้วยคณะนักธุรกิจกวางตุ้งที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าจีนกวางตุ้งและไทยที่โรงแรมดีแอทินีโฮเทลแบงคอกโดยมีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีและนายหลี่ซีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลกวางตุ้งกล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดงานซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการขยายมูลค่าการค้าระหว่างไทยและจีนให้บรรลุเป้าหมาย 1.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2564ครับนักธุรกิจจีนนี่มาตั้งประมาณ200กว่าคนนะครับโดยเฉพาะการค้าไทยจีนนี่ได้รวบรวมนักธุรกิจมาจับธุรกิจเม็ดชีพมาสอดคล้องกันกับนโยบายตอนนี้สงครามการค้าระหว่างจีนสหรัฐทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวเที่ยวนี้เป็นจังหวะที่ดีแล้วก็นักลงทุนก็มาจังหวะที่ดีเรากำลังหลังจากการเลือกตั้งแล้วก็มีรัฐบาลใหม่เราคิดว่านโยบายของไทยนี่ก็ต่อเนื่องกันคิดว่าทำให้การต้นเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นคณะมนุษย์ล้อทัวร์อารยสถาปัตย์เดินทางไปเยี่ยมชมและสำรวจอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัยนั่นก็คือโครงการเกษตรอินทรีย์ตั้งอยู่ในสนามบินสุโขทัยอำเภอสวรรคโลกในพื้นที่ 2,000 ไร่ที่ได้สร้างทำเป็นโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อการเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียงตลอดจนการจัดภูมิทัศน์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสัมผัสวิถีชีวิตแบบพอเพียงกับกิจกรรมห้องเรียนกลางแจ้งการปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตและเยี่ยมชมโรงสีข้าวโรงแยกเมล็ดข้าวเพื่อนำมาบรรจุและส่งไปขายตามสถานที่ต่างๆครับเราจะคัดข้าวเป็นต้องหักนะคะที่เป็นพันธุ์ที่เราพัฒนาพันธุ์ขึ้นที่หักเนี่ยเราก็จะขายถูกลงข้าวเนี่ยถ้ามันละเอียดกว่านี้เราก็เอาไปเลี้ยงสัตว์ทัวร์ยกล้อเยี่ยมไปโอ้มีสักปีบุญแหมสวัสดีสวัสดีอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อมาใช้ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีค่ะที่เราต้องซื้อเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องทำใช้เองทั้งหมดและที่โครงการเกษตรอินทรีย์ในสนามบินสุโขทัยแห่งนี้ก็ได้มีการออกแบบและสร้างทำสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นอารยสถาปัตย์พร้อมรองรับและให้บริการผู้สูงอายุผู้พิการและคนใช้รถเข็นให้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและปลอดภัยรองรับสังคมผู้สูงวัยและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลโดยเหตุนี้ทางเครือข่ายมนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตย์โดยมูลที่อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลจึงขอมอบป้ายเฟรนลี่ดีไซน์อารยสถาปัตย์จัดให้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าหน้าที่โครงการเกษตรอินทรีย์ในสนามบินสุโขทัยแห่งนี้เป็นสถานที่ดีมีอารยสถาปัตย์เหมาะสำหรับคนทุกวัยในครอบครัวมาท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนได้สะดวกปลอดภัยสบายใจหายห่วงครับดังนั้นวันนี้พวกเราคณะมนุษย์ล้อทัวร์อารยสถาปัตย์ก็ขอนำป้ายเฟรนลี่ดีไซน์อารยสถาปัตย์จัดให้มามอบให้แก่สถานที่อารยสถาปัตย์แห่งนี้ก็คือโครงการเกษตรอินทรีย์ในสนามบินสุโขทัยผ่านทางพี่จ่อยครับค่ะขอบคุณมือพวกเราครับตอนนี้เราก็ได้ทำนะคะเส้นทางในมีทั้งในเรื่องร้านอาหารนะคะในด้านร้านอาหารห้องพักนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะได้เดินทางสะดวกมาที่นี่นะคะนะคะในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเรามีความพร้อมพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของที่พักร้านอาหารค่ะที่จะรองรับสำหรับผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ผู้สูงอายุแล้วก็ผ
ผู้ที่ใช้รถวีลแชร์ต่างๆตรงนี้นะคะสุโขทัยเราเนี่ยจะถือว่าเป็นจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งที่จะรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ดีในอนาคตค่ะสุโขทัยเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเย้